ชีวิตเด็กขอเสียงแห้งเลยตอนนี้ค่ะวิ่นอากาศเปลี่ยนเนาะกลางคืนคือเริ่มจะติดลบแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันตอนนี้ก็ติดลบแล้วในตอนกลางคืนมีคนากว่านอนหนาวมากเลยฮีตเตอร์ยังไม่เปิดฮีตเตอร์ตรงนู้นฮตเตอร์ยังไม่เปิด,ปดทําไงดีอันนี้แนะนําให้เอาเป็นฮอปเปอร์ตอนแรกเวลาเขาให้เตียงมาเนาะบางคนก็จะรู้สึกแบบเออไม่นิ่มเตียงเขาบางบางแค่เนียงดูวนก็เลยซือ้อฮอปเปอร์มายังไม่นิ่มพออันนี้เป็นจริงๆเป็นผ้าห่มที่เขาแจกให้แล้วก็ตัวผ้าปุดรองเตียงที่เขาแจกให้ ซึ่งสําหรับคนที่หนาวเราแนะนําตัวนี้ท็อปเปอร์ที่มีขนปูทับเลยจะอุ่นขึ้นมันช่วยเพิ่มอุณหภูมิได้นะพอเราห่มมห่มแล้วอะ่ะอุณหภูมิมันจะเพิ่มให้ประมาณสองสามองศาก็อุ่นขึ้นแต่สมมติว่าใครที่ไม่อยากซื้อท็อปเปอร์เพราะว่าเดี๋ยวนอนท็อปเปอร์แล้วท็อปเปอร์เปื่อนเนาะซักบ่อยไม่ได้เพราะมันหนาเนี่ยด้วยวัสดุเป็นอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นผ้าปูที่นอนที่มีขนเนี่ยผ้าปูที่นอนที่มีขนเนี่ยก็จะช่วยได้ประมาณเดียวกันพอๆกันเพิ่มอุณหภูมิได้มัน สองสามองศาอาจจะถึงสี่องศาเลยถ้าใช้คู่กับคู่กับแบบนี้ผ้าห่มที่มีขนซึ่งพ้าห่มที่มีขน่ะด้วยความหนาเนาะเราก็ซักบ่อยไม่ได้ก็แนะนําให้ซื้อเป็นผ้าคลุมอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นปอกพนวมที่มีขนซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิอีกรวมๆก็เพิ่มได้มันห้าถึงหกองศาทุกคนพอรวมทั้งเซ็ตทั้งผ้าหม่มทั้งตัวท็อปเปอร์หรือว่าตัวผ้าปูที่นอนที่มีขนค่ะ ช่วยได้ในช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ถาเป่าไว้ให้ข้างใต้คลิปเผื่อใครแบบช่วงนี้นอนหนาวอยากหามาเพิ่มก่อนระหว่างรอฮีตเตอร์เปิดส่วนตัวนี้เป็นตัวทําความชื้นช่วงนี้อากาศแห้งบางคนจะแสบคอรหรือว่าแห้งจนเลือดกำเดาไหลอะ่ะก็ให้หาซื้อแบบนี้ถ้าเสียบป,ปักอ่ะเขาจะเป็นไอน้ําพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูเขาจะเป็นไอน้ําช่วยเพิ่มความชื้นตอนที่เรานอนเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าใครไม่ไหวแล้วเลือดกำเดาไหลแล้วแบบว่า เออพี่ทําไงดีอะไรเงี้ยแนะนําให้เอาน้ําอ่ะใส่ถังน้ําใส่จานใส่ถ้วยอะไรก็ได้อ่ะวางไว้แถวๆใกล้หัวเตียงระวังหกนะแล้วก็ถ้าอยากให้ดีขึ้นไปอีกให้เอาผ้าชุบน้ําอ่ะพาดบนบนให้มันช่วยให้ละเหยเพิ่มขึ้นแต่ว่าระวังตื่นมาแล้วพื้นเปียกอ่ามันก็จะช่วยให้อากาศชื้นขึ้นในช่วงนี้นะสำหรับใครที่แห้งแล้วจนแบบระคายคอน้ำมูกไหลจนเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยให้หาตัวทำไอ้น้ำมาไว้ในห้องนอน ซึ่งสภาพหอดูเตียงคือมันมาแบบนี้เราทำอะไรไม่ได้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ใจเจนค่ะเดี๋ยวเราไปแล้วทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะ